ครับขณะนี้พระคุณเจ้าหลวงปู่แคล้วฐานิสโลเจ้าอาวาสวัดเขาค้อพัฒนารามจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ได้ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวคุกเข่ากราบพระคุณเจ้าครับ พร้อมแล้วกราบกราบสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไป สาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เยเกเกปุทธังสรณังกตาเสนเตขมิตสันติอปายภูมิงเทหังปหายะมานุสังเทวกายังปริปุเรสติยันติวโรกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้น้อม หัดนมัสการอาราธนาประธรรมคำสั่งสอนของพระชินวรโลกนาถศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงให้ญาติโยมพุทธิสัตว์ทั้งหลายได้แจ่มแจ้งในธรรมตามสมควรแก่เวลา องค์สมเด็จสร้อยสันเพชรสัตตดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ทรงสร้างบารมีมาตลอดสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับก็มีความปรารถนาที่จะโปรดเวไนยสัตว์ให้พ้นภัยพิบัติพ้นจากความทุกข์ ที่เรียกว่าพระนิพพานโดยประการทั้งปวงจนกระทั่งวันสำคัญอันเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำหรือวันเพ็ญเดือนหกองค์สมเด็จสร้อยสันเพชรสัตตดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และนับตั้งแต่บัดนั้นองค์พระกวันอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงโคจรออกสั่งสอนโปรดเวไนยสัตว์ไปทุกจังหวัดนิคมคามราชธานีธรรมะที่พระองค์ทรงนำมาแสดงโปรดเวไนยสัตว์นั้นก็อยู่ใน รูปในนามอยู่ในกายในใจของเราทั้งหลายทั้งสิ้นไม่ได้เอามาจากข้างนอกแต่ประการใดแต่พระองค์ทรงนำเอาเรื่องกายกับใจรูปกับนามมาแสดงชี้แจงกับสัตว์โลกทั้งหลายว่า ชีวิตทุกชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายมีแต่กายกับใจ
มีแต่รูปกับนามที่รวมเรียกว่าขันห้าคือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันในขันทั้งห้านี้ย่อเป็นสองอย่างคือรูปประขันหนึ่งนามมาขันหนึ่งรูปประขันก็ได้แก่ร่างกายของเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้ส่วนนามนั้นมีสี่อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจมาเป็นชีวิตของเราพระพุทธองค์ทรงสัตว์ตอบคำถามของอาจิตะมานพที่ถามว่าในโลกนี้อะไรที่ทำให้โลกคู่ขึ้นคือเจริญรุ่งเรืองและอะไรที่ทำให้โลกคุบลงคือเสื่อมและแตกดับไปองค์พระจอมไตรศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสตอบว่าชีวิตของมนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายนี้อาศัยอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหมดเหล่านี้อายตนะเป็นที่มาต่อเป็นที่สัมผัสเป็นที่กระทบทั้งสองข้างทั้งสองขวายคืออายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจและอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้เกิดสัมผัสพร้อมขึ้นมากันพร้อมกันเมื่อไรหากเป็นไปในทางบุญทางกุศลอันเป็นที่นำความสุขนำความเจริญนำความเย็นนำความสงบนำความสะอาดนำความสว่างมาให้อายตนะทั้งสองอย่างนี้เป็นฝ่ายกุศลย่อมจะทำให้ทุกคนและโลกสิ่งที่อยู่รอบๆกายก็พลอยมีความสุขพลอยมีความเจริญพลอยมีความสว่างพลอยมีความสะอาดพลอยมีความสงบไปด้วยต่อเมื่ออายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ผัสสะภะและอารมณ์อันเป็นอายตนะภายนอกทั้งสองอย่างนี้ได้กระทบกันสัมผัสกันกระทบกันอันเป็นไฟที่เป็นอกุศลที่จะให้ผลเป็นทุกข์ก่อให้เกิดความมืดก่อให้เกิดความร้าวร้อนก่อให้เกิดความวุ่นวายก่อให้เกิดความทุกข์ในสมัยใดในสมัยนั้นโลกก็จะวุ่นวายโลกก็จะเสื่อมโลกก็จะถึงซึ่งความเลวร้ายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงสรุปให้ฟังว่าการที่อายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสปฏิภะธรรมารมณ์ทั้งสองฝ่ายนี้จะไม่ทำให้เกิดอกุศลขึ้นได้ไม่ทำให้โลกเดือดร้อนได้ก็ต้องอาศัยสติเตสังนิวรณังสติ
อันเป็นเจตสิกตัวหนึ่งในหลายๆสิบอย่างด้วยกันสติสัมปชัญญะนี่เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยห้ามกันที่เรียกว่าเตสังนิวรณังช่วยห้ามกันห้ามไม่ให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นห้ามความเสื่อมห้ามความทุกข์ห้ามความวุ่นวายไม่ให้เกิดขึ้นแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงขยายว่าชาวโลกทั้งหลายท่านทั้งหลายจงคิดให้ดีว่าเมื่อกายกับใจอาจนะภายในกับอาจนะภายนอกทั้งสองนี้จะทำให้โลกเกิดความดีเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยสติเมื่อจิตไปคิดไปอ่านในเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสแล้วใส่มีสติเป็นเรื่องระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะเห็นตัวเห็นตนเห็นคนเห็นสัตว์ก็ตามสิ่งที่เราเห็นนั้นก็สักแต่ว่าเห็นไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ประการใดแม่ข้อธรรมนี้องค์พระชินสีห์ประสาทดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยแสดงแก่พระภัยยะทารุจิริยะมาแล้วว่าดูก่อนภัยยะเมื่อเธอเห็นรูปก็ให้สักแต่ว่าเห็นโดยมีสติเป็นความจริงว่าสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นตัวไปเห็นนั้นล้วนแต่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วการเห็นนั้นจึงสักแต่ว่าเห็นไม่ได้มีความหมายเป็นในเรื่องตัวเรื่องตนเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องดีใจเสียใจแต่ประการใดจะห้ามตาไม่ให้เห็นก็ไม่ได้เพราะตามีประสาทมีจักขุประสาทดีอยู่มันก็ต้องเห็นเห็นคนเห็นสัตว์เห็นวัตถุธาตุทั้งหลายแล้วมีสติสตังเป็นเครื่องพิจารณายับยั้งน้อมให้จิตคิดเห็นตามความเป็นจริงว่ารูปคนรูปสัตว์เสียงคนเสียงสัตว์ที่ตาไปเห็นหูไปได้ยินนั้นไม่มีความหมายแต่ประการใดแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาก็จิตนั่นแหละสตินั่นแหละทั้งสองอย่างนี้ช่วยกันอย่างเราเห็นพระพุทธรูปเห็นหนังสือพระธรรมหรือเห็นธรรมะที่เกิดขึ้นจากในใจของเราเกิดหิริโอตตัปปะขึ้นมาเกิดเห็นธรรมะคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเห็นมรรคเห็นผลเห็นพระนิพพานอย่างนี้สติไม่ใช่ห้ามกันแล้วแต่สติตัวนี้เข้าไปประคองสติปัญญาต้องเข้าไปประคองนะประคองให้จิตมีมรรคมีผลมีพระนิพพานนับตั้งแต่พระโสดาบันอันเป็นพระอริยธรรมอันเป็นพระอริยะโลกุตตรธรรม9ประการนั้นก็ให้สติเป็นเครื่องประคองเอาไว้อันนี้เห็นได้ชัดว่าพระภัยยะได้ความธรรมย่อๆอย่างนี้เขาเป็นคฤหัสถ์ด้วยซ้ำไปโยมไม่ได้บวชเป็นพระก็สามารถเข้าใจได้คือมาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่ตาได้เห็นจะเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปหญิงรูปชาย
รูปต้นไม้รูปภูเขารูปแม่น้ำก็ตามมันก็เป็นเพียงรูปประวัตถุเท่านั้นไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ประการใดที่จะให้เกิดความยินดียินร้ายว่าได้เห็นรูปอันสวยสดงดงามได้ฟังเสียงอันไพเราะเพราะเพลงมันไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ประคับประคองจิตมาให้อยู่ในศีลในธรรมประคับประคองตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ได้เห็นให้ได้ฟังเสียงธรรมให้ได้เห็นพระพุทธรูปเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์ที่เรียกว่าเห็นพระรัตนตรัยใจของเราก็จะสงบและสว่างสะอาดขึ้นมาได้แม้ท่านอาจารย์สนองกตปุญโญที่หลวงพ่อเคยมาสัมผัสสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่และเคยมาเทศที่วัดสังฆทานหลายครั้งตลอดถึงเอาเทปธรรมะที่ลูกๆได้ถวายไปหลวงพ่อก็ชอบฟังเพราะท่านกล่าวถึงเรื่องจิตให้ดูจิตให้ประคับประคองจิตให้สังเกตดูจิตให้หักห้ามจิตให้ซักพอกจิตนี่อะไรอะไรก็ลงที่จิตทั้งนั้นซึ่งตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้ฉะนั้นหลวงปู่แคลวคืออาตมาก็ได้ดำรงทรงความเป็นพระมาจนถึงปัจจุบันนี้และเป็นไปในอนาคตจนหมดลมก็คว้าดูจิตอยู่เสมอแล้วก็น้อมนำเอาปัญหาต่างๆของพระสาวกที่ได้ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่พระสัมมาพุทธเจ้าทรงตอบคำถามเหล่านั้นอย่างสิทธิ์ของภาวรีทั้งสี่บุคคลนั้นน่าศึกษามากหลวงพ่อชอบอ่านและชอบคิดตามทั้งสี่บุคคลนั้นจึงได้น้อมนำเอาคำถามของอจิตตมนพนั้นมาแสดงทำให้พวกเราฟังก็ให้เห็นจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็ต้องอาศัยอาจนะภายในอาจนะภายนอกสองอย่างนี้กระทบกันถ้ามีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตเอาไว้ให้จิตมันกระคับประคองตาหูจมูกลิ้นกายและอารมณ์ทั้งหลายโดยสติและจิตคอยคิดคอยพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลอย่างที่พระคุณเจ้าท่านสวดเมื่อตะกี้นี้ว่าโดยปรมัตถ์แล้วตัวตนบุคคลไม่มีในปุคโลปุคลับถ้าว่าโดยปรมัตถ์แล้วตัวตนบุคคลที่ชื่อว่าบุคคลมันไม่มีมันมีแต่รูปกับนามเท่านั้นโดยปรมัตถ์คนเราจะต้องอาศัยบุญกุศลและอกุศลนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดความสุขหรือทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการที่เรามาทำสมาธิหรือปฏิบัติสมาธิฝึกจิตของเราให้สะอาดให้สงบให้สว่างอยู่ข้างในและเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัสและอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็ให้มีสติสัมปชัญญะเข้าไปสอดส่องแต่สิ่งใดมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นก็ห้ามเสียเป็นสติเตสังนิวรณังสิ่งใดทำให้ใจมีความสุขเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมรรคเป็นผลเป็นธรรมะแล้วใช่ก็ให้สติสัมปชัญญะประคองเอาไว้ทั้งวันทั้งคืนสมัยที่หลวงปู่แคล้วได้ปฏิบัติธรรมขึ้นปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำเขาเกลียบตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่ไปอยู่ที่นั่น5ปีวันหนึ่งคิดจะเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติว่าเราบวชมา15ปี15พรรษาแล้วแต่ยังไม่เห็นธรรม
ยังไม่ทราบซึ้งในธรรมจิตยังหวั่นไหวไปทางโลกอยู่เรื่อยถ้ากระไรเราจะอดอาหารจาก28วันโดยขึ้นอยู่บนถ้ำเข้าไปอยู่ในถ้ำโดยไม่ลงมาบิณฑบาตฉันแต่น้ำในแอ่งยืนเดินนั่งนอนอยู่ในถ้ำนั้น28วันดูซิว่าจะตายหรือว่ายังไม่ตายเดี๋ยวธรรมะเรื่องเยจิตังสัญญเมสันติโมคันติมรพันธนาสำรวมจิตดูจิตประคับประคองจิตอ่านเหตุการณ์ต่างๆปรากฏการณ์ต่างๆของจิตที่มันคิดที่มันยึดและสิ่งที่ปล่อยวางทำอยู่อย่างนี้ภายใน7วันกับ7คืนจนสามารถถอดจิตได้เห็นร่างกายซึ่งเป็นกายเนื้อนั่งสมาธิอยู่แต่มีอีกกายหนึ่งซึ่งออกจากกายเนื้อมายืนอยู่ข้างนอกกายเนื้อที่นั่งอยู่ก็มีแม่กถาตั้งอยู่ข้างมีย่ามตั้งอยู่ข้างส่วนกายอีกกายหนึ่งก็มีย่ามมีแม่กถาที่ถืออยู่จึงยืนพิจารณาสังขารร่างกายซึ่งเป็นกายเนื้อนั่งอยู่นั้นว่าเราออกมาจากร่างกายได้อย่างไรเพราะเวลาออกไม่รู้จริงๆตอบว่าไม่รู้จริงๆและไม่ได้คิดว่าจะออกแต่มันออกของมันเองอันนี้ตรงกับธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าเวลาธรรมะมันบังเกิดเนี่ยผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปคิดอะไรเวลามันจะเกิดถึงเวลามันจะเกิดบุญญาบารมีมันพร้อมขึ้นมาแล้วเนี่ยธรรมะมันเกิดเองโยมเกิดติดต่อกันโดยไม่วางสวยตลอด1ชั่วโมง2ชั่วโมงคืนทั้งคืนมีแต่ธรรมะเกิด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 นับตั้งแต่เป็นทารกอยู่ในครรภ์จนกระทั่งคลอดจากครรภ์โตมาเป็นเด็กโตมาเป็นหนุ่มโตมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มันเกิดสืบเนื่องตลอดเลยถึงได้ถอดจิตออกมาจากกายเนื้อได้และฝึกขวนอบรมตนให้ฝึกให้มีการถอดจิตได้โดยคล่องที่เรียกว่าวิสีให้มันเกิดการชำนาญเหมือนอย่างการเข้าฌานที่จิตของเราปรารภองค์ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นวิตกวิจารแล้วเข้าถึงปฐมฌานมีองค์5ประการคือวิตกวิจารปีติสุขเอกกตาเลื่อนชั้นขึ้นสู่ปฐมขึ้นสู่ติยฌานตัดวิตกวิจารเหลือแต่ปิติสุขเอกกตาเลื่อนชั้นขึ้นตริยฌานตัดปิติเหลือแต่สุขเอกกตาจนถึงฌานที่4ตัดสุขออกไปเหลือแต่เอกกตากับอุเบกขาเท่านั้นคือจิตว่างจากการปรุงแต่งทั้งปวงแม้กระทั่งการหายใจเราก็กำหนดไม่ได้พอถึงฌานที่4แล้วมันสงบดิ่งนิ่งลึกลงไปอยู่ในมหาปัฏฐานนั้นมั่นคงอยู่เช่นนั้นฉันใดก็ฉันนั้นเวลาธรรมะมันเกิดแล้วมันเกิดไม่หยุดนั่นต่อเมื่อมีเสียงนกฮูกในถ้ำดังขึ้นตอนที่4ที่5สมาธิมันจึงเคลื่อนธรรมะที่เกิดติดต่อกันหลายๆชั่วโมงนั้นก็หยุดชะงักลงทันทีนั่นและหลวงพ่อหลวงปู่แคร์องค์นี้ก็ได้โอกาสนับตั้งแต่คืนที่7ไปจนถึงคืนที่28ถอดจิตเข้าออกเข้าออกขึ้นลงขึ้นลงกับมนุษย์และสวรรค์มนุษย์และสวรรค์อยู่เป็นประจำแต่ไม่ยอมไปนรกไม่ยอมไปดูนรกมันกลัวเพราะว่าสมัยที่ตนหนุ่มๆอยู่นั้นได้ทำชั่วเอาไว้มากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาไว้มาก
บัดนี้ถอดจิตขึ้นสวรรค์ได้แต่ไม่ยอมไปดูพวกสัตว์นรกกลัวและตัวเองจะได้ไปหรือเปล่านั่นก็ไม่รู้และที่บวชมาบุญภาวะวาสนาบารมีที่สั่งสมมาไม่หยุดไม่หย่อนนี้ทุดงอยู่ตลอด48ปีแล้วบวชมา54พรรษาแล้วนั่นอายุ74ปีแล้วเรียกว่าไม่ให้เวลาล่วงเลยไปเดือนทั้งเกินเดือนทั้งเดือนปีทั้งปีได้พยายามสร้างบารมีทั้งอยู่ที่วัดและอยู่นอกวัดเรื่องเทศนานิเทศทุกคืนอยู่ที่วัดก็เทศออกนอกวัดทุดงก็เทศสวดมนต์ก็สวดทุกวันอยู่ในวัดก็สวดอยู่นอกวัดก็สวดสร้างสมบารมีมาอย่างนี้ญาติโยมเพราะฉะนั้นคิดถึงท่านอาจารย์สนองกตปุญโญแม้ว่าท่านจะเป็นพระรุ่นน้องอาตมาแต่อาตมารักมากและท่านก็เคารพกับหลวงปู่แคล้วหลวงปู่คลายทั้งสองพี่น้องนี้มากเรามาช่วยงานท่านอยู่เสมอเมื่อก่อนนั้นมาตอนหลังๆนี้หลวงพ่อมีภารกิจมากจึงไม่มีโอกาสได้เข้ามาที่นี่ฉะนั้นจึงขอเตือนญาติโยมที่รักทั้งหลายว่าคำเทศนาของท่านอาจารย์สนองสอดคล้องกับพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกเรื่องและท่านพูดน่าฟังโดยเฉพาะอาตมาแม้ท่านจะเป็นพระรุ่นน้องก็ตามแต่อาตมาชอบธรรมะของท่านเพราะท่านพูดถูกใจอาตมาดังนั้นจึงขอเตือนท่านทั้งหลายให้ขวนขวายสัตว์สร้างทางสมาธิธรรมจงพยายามมีสติสัมปชัญญะคว้าพิทักษ์รักษาจิตใจเอาไว้อ่านจิตใจเอาไว้ดูจิตใจเอาไว้รักษาจิตใจเอาไว้ถ้าจิตมันคิดไปออกนอกลู่นอกทางก็เอาสติเป็นเครื่องห้ามกันเอาไว้ว่าไม่เอาไม่คิดลืมตาเสียลุกขึ้นเดินไปอื่นเสียเปลี่ยนอารมณ์เสียแล้วมาคิดแต่เรื่องดีๆหรือสามารถทำให้จิตว่างได้ปล่อยวางเรื่องต่างๆไปได้แล้วให้จิตมันแน่วนิ่งลงไปอันเป็นวิสัยของสมถะก็เอาขอให้มันสงบก็แล้วกันให้มันห้ามอารมณ์ชั่วได้แล้วก็เป็นอันว่าเราเอาหมดทั้งสมถะและวิปัสสนาเพราะฉะนั้นบุญนั้นในล้ำธรรมมันได้เลิศกุศลนั้นได้ประเสริฐที่หลวงพ่อได้ปฏิบัติธรรมมาให้ญาติโยมบริษัททั้งหลายณสถานที่นี้จงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะช่วยพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวยาวต่อไปอาตมาแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขออาราธนาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยทุกๆพระองค์มาพิทักษ์รักษาญาติโยมทั้งหลายให้มีความสุขความสบายไร้โรคโรคามีดวงตาเห็นธรรมมีจิตใจชุ่มช่ำอยู่ในสมาธิภาวนาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลูกไปนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยพระครูพัชระคณาภิบาลหรือหลวงปู่แคล้วฐานิสโรท่านเจ้าคณะอำเภอหล่มสักและเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาค้อพัฒนารามตำบลอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะค่ะได้กราบในเมตตาของหลวงปู่อย่างมากเจ้าค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการถวายผ้าไตรและเครื่องเทศธรรมองค์แสดงธรรมค่ะสำหรับพระตรายเรียนเชิญคุณแม่ชีเพ็ญจันทร์ผู้เอี่ยมเป็นผู้ถวายเชิญค่ะค่ะขอเชิญเข้ามาคู่กันนะกับคุณกับแม่ชีลัคนาค่ะถวายด้วยกันโมทนาค่ะ
ค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาการถวายผ้าไตรของท่านเจ้าภาพในวันนี้ค่ะสาธุค่ะสำหรับทายาธรรมเรียนเชิญคุณชินชวดแสงสังค่ะถวายทายาธรรมเชิญเลยค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนานะคะสาธุค่ะขอเมตตาหลวงพ่อให้พรอีกครั้งหนึ่งทุกค่ะวหาปุราณปริปูเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชฌาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรสูยถามณิโชติรโสยถาสภีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังสาธุค่ะค่ะหลวงพ่อก็หลวงปู่แคล้วก็เมตตามาหลายครั้งนะคะท่านก็มีฝาแฝดค่ะหลวงปู่คล้ายนะอีกองค์หนึ่งหลวงพ่อยังไปดูนรกได้ยังเจ้าค่ะตอนนี้สาธุเจ้าค่ะจะมีบุญได้พบกันอีกเมื่อไรก็ต้องรีบกลับไปเทศที่โน่นอีกคืนนี้นะที่หลวงปู่วังมะนาวอำเภอปากท่อราชบุรีค่ะกราบด้วยความเคารพด้วยค่ะถ้าปู่แคล้วท่านจะไปเทศต่อที่วังมะนาวราชบุรีค่ะต่อไปขอเชิญเจ้าภาพ8ท่านชุดแรกค่ะถวายทายาธรรมบัตรขาวทำไมบัตรขาวค่ะบัตรขาวค่ะถวายพระค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวเข้าไปพร้อมพระไตรค่ะเข้าไปพร้อมพระไตรสาธุค่ะเชิญนะคะที่มีสีขาวถวายพร้อมกันนะคะถวายพร้อมกันรอกันด้วยค่ะคืนนี้นะคะหลังจากเสร็จที่นี่แล้วในช่วง3 ทุ่มพระจันติเล็กอัตรักโขเป็นองค์ให้กรรมฐานค่ะและแสดงธรรมถึง5 ทุ่มนะคะ5 ทุ่มถึง2 ยามหลวงพ่อสามารถค่ะ2 ยามถึง3:30พระจันทร์คิมต่อไปจนถึงเช้าค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนานะคะถวายพร้อมกันค่ะค่ะขอเชิญถวายพร้อมกันค่ะสาธุชุดนี้กราบแล้วออกมาด้านนอกค่ะชุดที่2ที่จะทอดผ้าไตรเรียนเชิญนะคะ8ท่านค่ะฮะบอกให้เล็กจัดการวางไปสอดไปในผ้าไตรเชิญนะคะค่ะฮะหลวงพ่อแคล้วถวายองค์สวดพระพิธรรมทุกรูปค่ะถวายปัจจัยสาธุอนุโมทนาค่ะสำหรับค่ะคืนนี้นะคะในช่วง3 ทุ่มถึง4 ทุ่มโดยประมาณพระจันติเล็กอัตรักโข
ครูบาอาจารย์สังฆทานให้กรรมฐานค่ะในเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มพระอาจารย์สิเล็กจะให้แสดงธรรมไปจนถึง5ทุ่มนะคะ5ทุ่มถึง24นาฬิกาหลวงพ่อสามารถสมาธิโกค่ะแสดงธรรม24นาฬิกาถึงตี 3 ครึ่งพระอาจารย์คิมเขมาจโรแสดงธรรมและให้กรรมฐานในช่วงเช้าด้วยค่ะค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาสำหรับเจ้าภาพที่จะถวายผ้าไตรทุกรูปนะคะมาทอดผ้าเตรียมตัวค่ะสาธุวางขวางแล้วปล่อยมือเลยค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไปลังงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุกราบพระสามครั้งแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะรับพรด้านนอกนะคะค่ะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วนะคะรับพรเสร็จแล้วเราก็รวมตัวที่ลานธรรมค่ะกราบบูชาพระรัตนตรัยและเวียนเทียนรอบที่หนึ่งจากนั้นหลวงพ่อติเล็กจะมาให้กรรมฐานและเทศถึง5ทุ่มนะคะค่ะก็ขอในช่วงหลังจาก5ทุ่มไป5ทุ่มถึง4ทุ่มก็สามารถแสดงธรรมนะคะหลังจากเวียนเทียนรอบที่2แล้วพระอาจารย์คิมเขมาจาโรค่ะจะขึ้นแสดงธรรมและเป็นองค์ให้กรรมฐานในช่วงตีสี่ครึ่งช่วงเช้าขอเชิญทุกท่านรับพรร่วมกันค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานที่ท่านอุทิศแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสาเพปุเรนุสังกปาขอความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่ชันโทปนรโสยธาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำเพ็ญไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมหาวาทันติอายุวันสุขังพลังขอสี่ประการคืออายุวันาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลอัทธาสิเมอากาสิเมญาติมิตตาสคาจะเมเพตานังทักขินังทัชชาปุเพตกัมมันโหสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดี
หรือร่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังจะโพธะกินาทินาก็ทักษินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสร้างคำอิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆลตังอิตายานัสนาสุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมใจยังนิทาสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะอีกคู่นมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนหาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้เตตระทาสุขิตามท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเฮเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพียรติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธุโสทีพันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญทุกท่าน แผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญครับเตรียมตัวกราบพระครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์
ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวากขาโตภควะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปจายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ